ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวถ่ายภาพที่ประเทศอิตาลีสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่าโดโลไมนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากไปทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งในเมืองไทยกับเราด้วยอิตาลีพอพูดถึงอิตาลีเนี่ยทุกคนเชื่อแนะ่ว่าจะรู้จักโรมเวนิสแต่ส่วนมากก็คือไปเที่ยวทางด้านพวกประวัติศาสตร์สถานที่โบราณสถานชมบ้านเรือนวิถีชีวิตอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าบางคนไม่รู้ว่าทางตอนเหนือของอิตาลีเนี่ย มันจะมีดินแดนที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามเรียกว่าถ้าเคยไปเที่ยวธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปเที่ยวที่โดโลไมท์เนี่ยถ้าเป็นผมนะยกให้โดโลไมท์นี่เรียกว่าสวยกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์อีกจริงๆมันเป็นแนวเทือกเขาแอลต่อเนื่องกันนะครับสุดยอดมากสถานที่นี้เดี๋ยวเรามาชมภาพกันนะครับวันนี้เตรียมภาพไว้เยอะเลยนี่นี่คือส่วนหนึ่งแค่เศษเสียวหนึ่งนะมีชื่อเรียกว่า โดโลไมท์นะมันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลนะครับถ้าเราดูแผนที่นี่คือแผนที่นะครับที่เป็นกลุ่มแนวเทือกเขายอดแดงๆทางด้านขวามือเนี่ยทางซ้ายมือนี่คือสวิตเซอร์แลนด์ทางเหนือนี่คือเยอรมันเห็นไหมที่เป็นแนวเทือกเขาหิมะเขาขาวเนี่ยแล้วทางขวาก็คือออสเตรียพวกนี้คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในแนวเทือกเขาแอลเหมดเลยนะครับถ้าลงมาทางข้างล่างก็จะเป็นพื้นราบละลงมามุมล่างด้านขวามือนะหลายท่านต้องเคยไปแล้วแนะน่นอนนี่คือเมืองเวนะิสอะ ถ้อยู่ติดทะเลวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวแบบเจาะลึกโดโลไมเอาแบบทุกซอกทุกมุมกันเลยนะฮะคนอิตาลีเองจะออกเสียงว่าโดโลมิติภาษาอังกฤษจะเรียกโดโลไมถ้าเป็นเยอรมันจะเรียกโดโลมิเตนโดโลไมเนี่ยจะมีเมืองใหญ่อยู่แค่2เมืองนะครับชื่อออติเซอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็คอตินานะคอตินาถ้าเอาชื่อยาวๆเต็มๆก็คอตินาดัมเปโซแต่ส่วนมากจะเรียกสั้นๆคอตินาก็จะเป็นเมืองที่อยู่ด้านขวา แล้วมีแค่สองเมืองนี้ที่เป็นเมืองใหญ่แต่ถ้าท่านนับหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยนี่โอ้โหนับไม่ท้ว่วมันอยู่เตม็มไปหมดเลยนะครับทุกพื้นที่เลยบ้านเรือนเขาที่โดโลไมเนี่ยถ้าไปเที่ยวโดโลไม่จะตกใจเอ้ยมันไม่เหมือนอิตาลีเลยเหมือนไปเที่ยวสวิตมากกว่าเพราะว่าบ้านเรือนอาคารทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนแนวพวกสวิตสแลนก็อยู่ติดกันนะครับถ้าจะมิลานเราไม่แวะเที่ยวอะไรมากทําเวลาได้ดีเนี่ย ไปถึงทะเลสาบคาเลซ่าคือทะเลสาบริมถนนเลยนะครับเป็นทะเลสาบที่สวยมากอากาศที่โดโลมไมนี่ไม่แน่นอนนะครับคือฝนมันมีโอกาสตกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาเยอะๆครับถ้ามีเวลา2วัน3วันนี่เกิดสมมติเจอฝนตก3วันนี้จบเลยนะไม่เห็นอะไรเลยนะครับ <laughs> ก็เป็นเรื่องธรรมดาของพวกตามที่ท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นอย่างปกติเนี่ยถ้าผ่านมาทะเลสาบคาเลซ่าถ้าวันไหนแดดดีเนี่ยมันสวยแน่นอนอยู่แล้วทะเลสาบนี้ ยิ่งโดยเฉพาะเดือนมิถุนัตต้องมิถุนากับกรกฎานะครับสองเดือนเล็คอมเวนเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่หิมะเริ่มละลายพอหิมะบนเขาเริ่มละลายน้ําในทะเลสาบนี้ก็จะเต็มคือน้ําในทะเลสาบนี้มันมาจากหิมะอย่างเดียวนะละลายลงมาเต็มเลยเคยไปช่วงใบไม้เปลี่ยนสีน้าทะเลสาบนี้แห้งจนเหลือติดเล็กนิดเดียวเองในเดือนมิถุนาถ้ามิถุนากรากฎาจะได้เห็นภาพนี้แน่นอนถ้าอากาศดีโอ้โหยิ่งสวยใปใหญ่เลยนะทะเลสาบคา์ิลซาเนี่ย ถ้าจะเข้าเมืองอ,อิติเซก็ต้องผ่านทะเลสาบเนี่ยแน่ๆก็คือไปไว้ก่อนวันแรกเพราะว่าวันกลับเราก็ต้องผ่านอยู่ดีอีกทีหนึ่งถ้าวันแรกดีวันกลับเราไม่ต้องคิดมากไปที่อื่นแล้วก็กลับเข้ามิลานได้เลยแต่ถ้าวันแรกไม่ดีเจอฝนตกก็ต้องทําใจก็ไปดูนิดนึงแล้วก็ไว้วันหลังมาใหม่ถ้ามีเวลาเผื่อพอนะค่อยๆใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ททเลสาบนี้ถ้าช่วงที่ไม่มีลมนี่มันจะนิ่งแบบเป็นกระจกเลยนะ ฟิลเตอร์ที่จําเป็นก็คือฟิลเตอร์ PL ครับมันจะทําให้พวกต้นไม้อะไรพวกนี้สีเขียวสดสวยเลยนะแล้วมันมีเนินขึ้นไปอยู่ส่วนมากจะยืนถ่ายจากข้างล่างนะครับถตาผมแนะนำเนี่ยเดินขึ้นไปบนเนินข้างบนมันมีเนินดินนะแล้วถ่ายลงมาถ้าไม่มีคนขึ้นไปถ่ายเลยสามารถถ่ายจากข้างล่างนี้หมดข้างบนเนี่ยมันจะมองเห็นวิวข้างหลังสวยสมว,ว่มาเรายืนถ่ายข้างล่างเนี่ยตัวคนเนี่ยมันจะบงังภูเขาหมดเลยตัวคนจะไปซ้อนกับต้นไม้ไม่เห็นทะเลสาบไม่เห็นงองสะท้อนน้ําเห็นแต่ยอดเขานะ ทีเราก็ต้องหามุมเหมือนกันสมมติเจอมุมไหนก็ถ่ายเลยอะไรเงี้ยนะอย่างนี้จะดีกว่าเห็นไหมครับมุมดีๆเห็นเงาสะท้อนน้ําด้วยนี่อันนี้ก็เหมือนกันก็เนินไม่สูงครับเนินประมาณ 6- 7เเมตรเป็นๆขึนน้นไปม,มันไม่มีทางเดินขึ้นนะเขาไม่ได้ทําให้เขาให้เดินอยู่ข้างล่างนี้แต่ยืนถ่ายข้างล่างนี้มันตัวคนอย่างที่บอกหน้าคนเราจะไปซ้อนกับวิวไงฮะไม่สวยหลักการก็เหมือนกับที่บอกมาก่อนหน้าน,นี้หลายครั้งนะครับคือหามุมถ่ายวิวให้สวยก่อนสมมติเราได้วิวถูกใจปุบ๊บก็ ให้คนแบบเป็นแบบยืนอยู่ในวิวของเราอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรามวัวแต่เน้นสนใจคนปุ๊บมันก็ถ้าไม่เห็นวิวเลยเห็นแต่คนเทคนิคภาพนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนใช้ฟิลเตอร์ PL แล้วก็ปรับ F 1116ให้มันชัดหมดเลยทีนี้ตรงนี้เนี่ยพื้นที่มันไม่ได้เล็กๆนะครับพื้นที่มันใหญ่มากเพราะาแน่นอนต้องใช้เลน์มุมงกว้างนะครับยิ่งกว้างยิ่งดีคือเขาทำทางเดินให้เราเดินรอบทะเลสาบเลยนะทางเดินแบบนี้เลยนะครับเดิมวนได้เป็นวงกลม ไปหกครั้งเดินแค่ครั้งเดียวนะ <c oughs> คือกอ็อย่างที่ว่าไม่มีเวลาขนาดไม่ได้เดินนะถ่ายรูปเล่นซ้ายขวาเนี่ยก็หมดไปเป็นชั่วโมงนะครับแล้วถ้าเดินหมดเล่าก็สองสามชั่วโมงถ้าใครมีเวลาเยอะๆนะก็ก็น่าสนใจเพราะมันหามุมเป็นได้เรื่อยเลยนะครับเป็นหลัง,งต้นสนนี้ก็น่าจะสวยนะครับอันนี้ก็ผมก็เดินมาทางซ้ายมือก็จะได้แบบหนึ่งมันมีมันมีวิวเยอะนะครับต้องแล้วแต่เราจะเดินหาย เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันสามารถเดินลงไปได้แบบนี้เลยคือลงไปที่ริมทะเลสาบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเดินไปกันเยอะนะครับแต่ละเขาเลยกั้นรั้วให้ให้ถ่ายจากแนวล้มสองปีที่แล้วยังไม่มีเลยนะรั้วเนี่ยเนี่ยเพิ่งมานั่งเพิ่งมาทํากันประมาณปีกว่าเนี่ยแต่มีรั้วก็ดีเหมือนกันนะบางทีเนี่ยถ่ายลักษณะแบบนี้มันจะดูมีมิติเห็นไหมพอมีรั้วปุ๊บเนี่ยแล้วเรากล้องเข้าไปเจาะใกล้ๆรั้วเลยมันจะดูมีฉากหน้าเหมือนกับรั้วนี้เป็นโฟกัสให้เรา แล้วก็มีบระกาศภาพนี้ดูเป็นมิติเป็นสามิติเลยนะมีรู้ว่าเป็นแนวนําสายตาถ้าจะถ่ายภาพคนก็ให้คนมายืนหยุดทางด้านขวานิดหนึง่งอยู่ในตำแหน่งจุดตัดเก้าช่องอะไรประมาณนี้นะโอเคนี่อันนึงอันนี้เป็นช่วงประมาณถัดมาอีกเดือนหนึ่งภาพเมื่อกี้นี้มิถุนานนี้ประมาณกรกฎาคมต่างกันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหิมะบนเขายังละลายไม่หมดเลยนะครับนี่นี่ขนาดกรดกฎาคมแล้วนะครับ ถ้าบางคนถามว่าเมษาเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยครับทะเลสาบนี้เป็นน้ําแข็งเลยที่นี่กว่าหิมะจะละลายก็นู่นนะครับประมาณปลายพฤษสภากลางกลางพฤษภาถึงปลายพฤษภาก็คือตอนนี้ตอนนี้น้ําแข็งเริ่มเริ่มจะละลายแล้วแต่ว่าถนนยังเข้าไม่ได้นะครับหิมะตกหนักเลยเรานึกว่าเป็นหน้าร้อนนะพฤษสภาจริงไม่ใช่นะหิมะเต็มไปหมดเลยนะจา,านยนะจากทะเลสาบคาเลซ่ามาเดินทางต่อมันก็จะเข้าสู่เมืองออติเซ่และเป็นเมืองท่องเที่ยวดัง ถนนจะเล็กๆนะมันจะผ่านในช่องคือตรงนี้เป็นหินเขาเจาะเจาะหินเข้าไปเป็นโพรงส่วนมากจะขับรถผ่านผ่านแล้วผ่านเลยนะเพราะมันลงเขาลงอย่างเดียวเลยไม่มีที่จอดเลยนะลงเขารถมีรถสวนมาด้วยจอดไม่ได้นะครับคือคือพวกน,นี้เราจอดริมถนนไม่ได้นะและ้วรถที่นี่วิ่งกันแบบหนงังๆเป็นซุปเปอร์คาร์นั้นเลยนะเฟอร์รารี่ปอร์เช่อะไรเต็ไมไปหมดเลยเขาเขาไม่ได้วิ่งช้าๆนะเขาอัดมาเต็มที่เลยถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเรายืนถ่ายรูปริมถนนจอดรถนี่อันตรายนะฮะ แล้วก็เราเป็นคนผิดด้วยนะครับเพราะเราเขาห้ามจอดแต่ว่าก่อนถึงไอ้อุโมงตรงนี้นิดนึงเนี่ยมันจะเป็นลานจอดรถด,ด้านขวาอันนั้นแหละคือเขาจะให้ให้จอดรถด,ด้านขวานั้นเพื่อมาถ่ายภาพอย่างนี้ได้แต่ว่ามันจอดรถได้แค่ประมาณ3ามสี่คันแต่คนสมม่วนมากไม่รู้นะครับพอทิ้งโค้งเลี้ยวมาปุ๊บมาเจอ,อุโมงนี้เลยก็จะกลับย้อนกลับมาถ่ายก็ไม่ได้แล้วครับกว่ากว่าจะเจอที่กลับรถมันลงไปถึงเมืองข้างล่างแล้วครับพอถึงเมืองข้างล่างก็ขี้เกียจขึ้นมาแล้วไม่อยากจะขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้นะอันนี้ ภาพมุมนี้ก็จะเห็นในโปสการ์ดบ่อยนะครับในร้านขายของที่รลึกจะมีมุมนี้ถ้าอยากจะถ่ายภาพนี้ต้องก่อนถึงเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงเมืองออติเซ่แล้วอันนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนี่กลางเมืองเลยนะมันมีสะพานเดินข้ามอยู่ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นคือย่านใจกลางเมืองถ้าไม่ได้ขับรถมาเองเนี่ยมันมีรถจากมิลานเลยนะครับจากสนามบินยังมีเลยสนามบินมิลานเป็นคล้ายๆรถรถทัวนะครับตีตัต๋วขึ้นมาแล้วมาลงเมืองเนี่ย ลานรถทัวร์จะอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเดินไปสุดนี้แล้วก็เลี้ยวขวานี่เป็นกระเช้าครับไปกระเช้าได้สองทางอันนี้ก่อนเข้าเมืองเมืองดูไม่เป็นไม่เป็นอิตาลีเลยนะนี่ใครบอกว่านี่คืออิตาลีนะบางคนบอกไม่ใช่มันน่าจะเป็นสวิสเซอร์แลนด์นะบางคนก็บอกเอ้ยมันน่าจะเยอรมันแต่จริงอ่ะมันคืออิตาลีทางตอนเหนือที่ติดกับออสเตรียติดกับเยอรมันแล้วก็ติดกับสวิตเซอร์แลนด์พันบ้านเรือนภูมิประเทศวิวอะไรจะคล้ายๆกันแต่บาวาเรียที่เยอรมันนะออสเตรีย สวิตเซอร์แลนแล้วก็ที่โดโลไมท์ไปครบหมดแล้วผมว่าให้โดโลไมนี่สวยสุดนะครับวิวมันคนละแบบนี่คือตัวเมืองออติเซในเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์กลางนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูแผนที่อีกทีนึงอันนี้คือตัวเมืองนะพักที่ตัวเมืองนี้ก็ได้แล้วก็ไปขึ้นไปเที่ยวทางเหนือทางใต้ตอนออกตอนตกมันมีที่ไปเยอะๆเลย จากตัวเมืองออตเตซเนี่ยสมัคมกก็จะนอนที่นี่คืนหนึ่งก่อนวันแรกที่มาถึงนะครับอาจจะเที่ยวแค่ทะเลสาบที่เดียวแล้วมานอนที่นี่คืนหนึ่งในตัวเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองหุบเขาแบบนี้หมดเลยนะครับเมืองทุกที่เนี่ยมันอยู่ในหุบหมดเลยบ้านบนเขาก็มีเหมือนกันก็จะอยู่ในหุบในที่ราบนี้แล้วเวลาเที่ยวเนี่ยเราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขานะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีกระเช้าขึ้นหมดเลยครับไม่ว่ายอดทางไหนก็แล้วแต่นั่งกระเช้าขึ้นได้สรุปก็คือว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้าไม่ได้นั่งกระเชา้า ไม่ได้เห็นวิวเลยนะคะคือเราจะอยู่แต่ด้านล่างวลเราจะขึ้นยอดเขาทุกที่เนี่ยต้องขึ้นกระเช้าหมดแต่ว่ากระเช้าที่นี่ประหลาดน,นะช่วงปกติเนี่ยกะเช้าจะปิดประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภา3-4เดือนปิดแล้วทั้งเมืองนี้เป็นเมืองล้างหมดเลยครับถ้าใครไปช่วงเดือนเมษาพฤษภาอย่างสงการเนี่ย ไปถึงที่นี่จะตกใจนะโรงแรมปิดร้านค้าปิดร้านอาหารปิดกระเช้าปิดเมษานี่คือหิมะเต็มทั้งเมืองเลยนะครับถ่ายมุมนี้เนี่ยเมษานี้ทุกอย่างจะเป็นสีขาวหมดเลยอากาศเขาก็หนาวมากพอประมาณไปลายมิถุนาหิมะบนเขาละลายแล้วสามารถขึ้นไปเดินเที่ยวได้ดอกไม้บานปั้นปลายมิถุนาเนี่ยคนเริ่มไปกันแนละ้วมิถุนากรดกระดากรดกระดาเนีะะ่ยก,ก,ก,กระเช้าเ,เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกระเช้าแบบโอ้โหมหาศาลเยอะมากนะเป็นร้อยนะครับ เพราะว่ายอดเขาก็เยอะมากจากตัวเมืองนะครับตัวเมืองที่พักเนี่ยจากตัวเมืองเนี่ยตอนเช้าเราก็นั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาฝั่งทางทิศใต้เนี่ยขึ้นยอดเขาไปปุ๊บเจอมุมนี้เลยแล้วกระเช้าที่ขึ้นไปเนี่ยเขาให้เอาจักรยานขึ้นไปได้ด้วยนะครับหน้าร้อนคนก็จักรยานขึ้นไปเต็มเลยคือเอาจักรยานขึ้นกระเช้าไปตีตัวเที่ยวเดียวตอนลงในขี่จักรยานลงไม่ต้องเหนื่อยนะครับแต่ว่าทางก็วิบากเอาเรื่องนะครับก็นิยมขี่จักรยานมากนะครับ โดโลไม์นี่เป็นสถานที่ขี่กระยานเรียกว่าท็อป1ทของโลกเลยนะฮะบางครั้งไปเนี่ยเขาจัดงานแข่งขันขี่กระยานโอ้โหถ้าเป็นนักปั่นตัวจริงเนี่ยโดโลไมเป็นจุดหนึ่งในฝันของของนักปั่นจักรยานเลยนะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องไปขี่กรยานที่นี่เพราะวิวมันโ,โหสวยมากนะครับอันนี้เป็นความฝ่ายฝันของนักปั่นจักรยานจากทั่วโลกเลยนะฮะและทุกปีก็จะจัดงานแข่งขันแบบใหญ่มากนะฮะคนแข่งแบบระดับหลายพันคนเลยนะครับ ไปตัวทีเป็นพันๆคนขี่ขึ้นยอดเขาแล้วยอดเขามันเยอะมากนะสารพัดยอดเลยนะครับนี่วิวบนยอดเขามียอดเขาที่อยู่ใกล้เมืองสุดแล้วนะครับขึ้นกระเช้าไป10นาทีภาพน,นี้เนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับส่วนมากพอขึ้นไปถึงปุ๊บก็จะใช้เลนวายถ่ายใช้เลนมุมกว้างใช่ไหมยิ่งเราใช้มือถือเสร็จเลยนะเพราะว่ามือถือมันเป็นเลนวายหมดเลยส่วนมากพอเอาเลนวายถ่ายปุ๊บเนี่ยภูเขาเนี่ยจะเหลือเล็กนิดเดียวเลนมุมกว้างภาพน,นี้ก็ ต้องเดินขึ้นไปมันมันดูเหมือนถ่ายใกล้ๆคนที่กําลังเดินนะั่นริง,รงผมเดินไปไกลลิฟต์เนี่ยเดินขึ้นเนินแล้วก็ถ่ายลงมาะะใช้เลนเลนห้าสิบธรรมดาเนี่ยสแตนดาร์ดแล้วก็ทุกที่เนี่ยจะมีป้ายบอกทางหมดเลยนะครับป้ายบอกทางว่าไปโฮเทลนี้ทางเท่าไหร่บอกเวลาโดยประมาณด้วยแต่เวลาคนนี้เชื่อไม่ได้เนี่ยอย่างบอกซาเ,เทลหมายเลขเก้าเดินหนึ่งชั่วโมงเราเดินจริงประมาณสามชั่วโมงแล้วก็ ถ้าอันไหนขี่จักรยานได้ก็จะมีรูปจักรยานให้แล้วมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเลนมาทำเป็นใบนะฮะมันก็มีป้ายปักตลอดเลยว่าเป็นเลนมอเตอร์ไซค์เลนจักรยานภูเขาเพราะว่าถ้าเราไปเดินมันเลนนั้นเนี่ยเวลาเขาดาวชิวลงมาเขาเบรกไม่ทันเขาชนเราเลยนะอันตรายนะครับคือทางคนเดินก็ต้องคนเดินนะจักรยานก็จักรยานก็จะแยกกันแยกชัดเจนเลยและเป็นรูปวิวแบบมีดอกไม้มีนกหมายถึงว่าชมนกชมไม้ก็ทําทางดีนะครับเนะส้นทางชัดเจน มีร้านขายของเทลึกห้องน้ําก็ไม่ต้องห่วงมีอยู่ทุกที่นะฮะโอเคแล้วก็ทุกที่ก็จะมีป้ายแบบนี้หมดเลยบอกว่าเส้นทางไหนไปไหนระยะทางเท่าไหร่แล้วมีข้อห้ามอะไรบ้างห้ามกางเต็นท์ห้ามทิ้งขยะห้ามพูดคุยเสียงดังห้ามเด็ดดอกไม้มีห้ามหมดเลยนะฮะมันเป็นเขตมรดโกโลกด้วยที่ชายแดนชาติด้วยถ้าเราเราพิมพ์ Google นะพิมพ์คําว่าโดโลไมจะเจออะไรรู้ไหมจะเจอวิววิวหนึ่งขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเลยสวยมาก แต่ส่วนมากไปแล้วหาวิวนี้ไม่เจอจะบอกว่าเป็น u n s e ีนก็ได้นะครับแต่ว่าคนที่ไปถ่ายรูปเนี่ยชอบไปกันมากนะครับนี่คือมุมมหาชนไม่ใช่เป็นจุดท่องเที่ยวหลักๆมันคืออยู่ในหมู่บ้านคนนะครับต้องเซ็กแซกหน่อยนะครับรถคันใหญ่ๆรถทัวร์นี้เข้าไม่ได้แน่นอนตรงนี้ไปได้แค่รถตู้นั่งได้กันสักสิบคนส่วนมากก็เลยไปกันแค่นี้ครับใช้รถใหญ่มันจะเข้าไม่ได้เข้าเข้าถึงวิวพวกนี้ไม่ได้แซงเม็กเดลลาแซงก็คือโบด เป็นชื่อโบสถ์โบสถ์ที่เห็นอยู่เล็กๆข้างล่างนี่ครับเป็นโลโก้ของของที่นี่เลยมุมตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันมุมริมถนนเดี๋ยวมันัองลงไปข้างล่างตรงมุมนี้เนี่ยเวลาถ่ายนะครับพยายามอย่าใช้เลนส์มุมกว้างใช้เลนส์วไม่ได้คือแต่วิวมันใหญ่อะ่ะพอเราไม่ใช้เลนส์วปัญหาก็คือมันต้องถ่ายไกลมากนี่ผมถ่ายจนติดภูเขาเลยนะแล้วเพื่อถ่ายภาพนี้มาคือใช้เลนส์แคบประมาณ50มิลแต่ว่า50มิลไม่เห็นคนเห็นแต่วิวก็เลยจําใจต้องใช้ประมาณช่วงสัก35 ครับผู้เขามันก็จะเล็กกว่าที่ตาเรามองเห็นหน่อยแต่ถ้าอยากให้ผู้เขาใหญ่ขนาดเท่าตาเราเห็นก็ต้องใช้เลนประมาณสัก50มิลกัลังดีแล้วก็นี่เก้าอี้ตัวปอดคือไปเทไรก็ต้องไปนั่งไอ้เก้าอี้ตัวนี้นะมันอยู่ริมริม,มทุ่งหญ้าริมทางเดินเก้าอีน้นี้ผมว่าอายุน่าจะเก่าแก่นะมานั่งนี้ถ้าจะเปื่อยเลยนะไปทีหนึ่งก็ไปนั่งทีหนึ่งอันนี้คนละเดือนกันนะครับแล้วก็อันนี้คนละปีอันนี้อีกปีหนึ่งเห็นไหมพอพอใช้เล่นวายเก้าอี้ตัวเท่ากันเลย แต่ว่าภาพนี้มีอะไรต่างกันภาพนี้ปีที่แล้วภาพนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะไปที่ไนก็ไปนั่งกับตัวนี้แหละทีนี้ภาพนี้เนี่ยใช้เลนส์แค่ประมาณ35โอเคภูเขามันก็ยังพอได้แต่มองตาป่าจริงภูเขามันอยู่ใกล้กว่านี้นะแต่นี้เราใช้เลนส์35คือต้องการเห็นวิวด้วยแต่ภาพนี้ไปใช้14บมิเรียบร้อยเลยครับภูเขาเห็นไหมเหลือนิดเดียวคือไม่ไม่เด่นเ่าร,รูปมนี้นะต่างกันเลยนะทั้งที่แบบเ็วิ่ีตัวเดียวกันแล้วก็บงังฤดูเนี่ย มันดอกไม้ยังไม่บานถ้าช่วงดอกไม้บานนี่มันเต็มทุ่งไปหมดเลยนะแล้วก็ถ้ามาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีโอ้โหสวยมากนะต้นสวนพวกนี้มันแดงแบบภูเขานี่เหลืองไม่หมดทั้งภูเขาเลยเนี่ยอย่างภาพนี้ใช้เลนส์50ตั้งกล้องไกลลิฟเลย วิวภูเขาเป็นไงครับมันจะเหมือนเห็นเหมือนที่ตาเห็นเลยนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยถ่ายกันอย่างนี้เพราะว่าวิวมันใหญ่ก็เลยต้องใช้เลนส์วายมุมกว้างถ่ายเอามือถือถ่ายเอามือถือถ่ายก็ไม่ได้มุมอย่างนี้เพราะว่าพอเราใช้เลนส์วายนะครับถ้าจะใช้มือถือถ่ายได้มุมเนี้ยต้องซูมมาหน่อยหนึ่งแล้วเราต้องถ่ายไปไกลลิฟเลยนะหมายถึงคนถ่ายนะถ่ายไปไกลเลยแล้วดึงภาพเข้ามาทีนี้คนเวลาเราถ่ายตัวไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับเอาแค่ดูรู้ว่าเป็นใครเพราะว่าถ้าถ่ายคนตัวใหญ่มากวิวมันจะกลายเป็นดูเล เราพอจะเดาได้นะถ้าเห็นดอกไม้เนี่ยมันน่าจะประมาณมิถุนากรกฎาคมไปแล้วนะครับถ้าประมาณต้น,ตน,ตนมิถุนาหรือปลายๆพฤษภาก็จะอยู่ประมาณนี้เขียวไปหมดเลยเนะแต่ว่าบนยอดเขายังมีหิมะอยู่ ถ้ามาเดือนเมษาเรียบร้อยเลยนะแถวนี้ขาวไว้หมดเลยขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะครับหิมะเต็มหลังๆนี้เขามีเขามีกฎเยอะเลยเพราะาคนมาเที่ยวเยอะแล้วจริงๆแถวนี้เนี่ยมันเป็นที่ส่วนบุคคลหมดเลยนะมันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวนะครับไอไอพวกทุ่งหญ้าอะไรพวกนี้คือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เขานะครับเลี้ยงแกะเลี้ยงงูอะไรของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเลี้ยงแกะเป็น,เป,นเป็นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าถนนเนี่ยถนนสาธารณะแต่ว่าเขาไม่ยําให้จอดเลยสรุปแล้วคือไม่มีที่จอดรถเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างในโบสถ์เนี่ยสมัยก่อน ที่ไปไปเองแลจะจอดรถแถวนี้แถวหน้าโบสถ์เนี่ยนะแถวหน้าโบสถ์แล้วก็เดินเที่ยวเอาแต่หลังๆนี้ก็ไม่ยอมให้จอดแล้วเพราะว่าคนจอดเยอะมากครับจอดจนชาวบ้านเขาผ่านไม่ได้นะคนเนี่ยเจ้าเจ้าของฟาร์มตรงนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงควนะเคยขอเขาเข้าไปดูเลี้ยงมาเยอะมากเลยก็ต้องจอดจากริมถนนนอกแล้วก็เดินขึ้นมาเดินประมาณโอ้โหเกือกกิโลนะไกลเหมือนกันแล้วเดินขึ้นเนินอีกสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวหินโดราไมเนี่ยเหมือนกับมันมีมันมีร่าทุอะไร หลายชนิดนะครับเวลาที่ตอนเย็นๆนะตอนตอนพระอาทิตย์ตกนะครับแดดเหลืองๆเวลามันไปโดนหินหินโดโลไมท์เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าหินโดโลไมท์ชื่อสถานที่ก็เลยเรียกโดโลไมท์ไอหินโดโลไมท์เนี่ยเวลาโดนแสงพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกตอนเย็นๆนะครับหรือตอนเช้าๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสีทองไปเลยนะเป็นเป็นภูเขาสีทองทั้งลูกเลยนะครับสวยมากนะครับทุกคนก็จะไปร้อถ่ายภาพกันในช่วงนั้นแหละช่วงช่วงพระอาทิตย์ตกไม่ก็ ช่วงพระทิตขึ้นนะครับก็โอกนตั้งกล้อง,งรอถ่ายรูกปกันเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพกันต่อนะครับอนนี้ก็ใช้สูตรคล้ายๆกันเลยนะใส่วินเตอร์พีแอลนี่ตอนเย็นแล้วนะครับดวงจันทร์ขึ้นแล้วนะฮะนี่ใกล้จะมืดอันนี้วิวจากบ้านพักนะครับคือไปนอนที่นี่เลยภูเขาที่ว่าหานี้ก็คืออย่างนี้คือจากตรงนี้ไปก็นั่งรถไปนิดหนึ่งที่นีบ้บางวันก็นอนที่นี่นะครับแล้วก็ประมาณสักสามสี่ทุ่มชนสมาชิกไปถ่าย ดาวนะถ่ายดาวกับไปไปถ่ายไปถ่ายมุมนี้ใหม่แต่ว่ามาถ่ายตอนสามทุ่มนะบางคนก็ไม่เอาขอนอนบางคนก็ไฟแรงไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็ได้ภาพที่แปลกนะดอกไม้เยอะมากนะครับเริ่มบานแนละ้วโอเคอันนี้อีกอีกลูกหนึ่งพัสโสเห็นไหมพัสโสพัสโสนี่ก็คือพาร์ทนะครับพาร์ทคือตามยอดเขาแต่ละยอดเนี่ยเดี๋ยวให้ให้กลับมาดูใหม่นะตามยอดเขาแต่ละยอดเนี่ยนะครับ เนี่ยยอดเต็มไปหมดเลยเจ็สกว่ายอดนะครับแล้วก็มันมีถนนที่ขึ้นไปตามยอดเขาแล้ววิ่งลงมาจุดที่ถนนขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงเขาลงมาจุดสูงสุดเนี่ยจะเรียกว่าพาสนะมันก็จะมีพาสนุนพาสนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเซลลานีนก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับเมืองอ,ออติเซ่น,นะครับสูงมีมีความบอกเลยนะสองสองส,ส,สี่สี่เมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรสนี่เกือบเท่ายอดดอยถนนเลยนะ ก็ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าส่วนมากที่ไปเทียบก็อยู่ประมาณเนี้ย2,002 2,003พราะใครแพ้ความสูงก็ไม่มีปัญหาเรื่องแพ้ความสูงก็ไม่เกินยอดดอนทนนบ้านเรานะ2,001ก็มี2,002ก็มี2,003ก็มีนะสามารถจะอยู่ประมาณนี้พลาสโตเซลล่านะเซลล่าก็คือเป็นหนึ่งพาร์ทนะแล้วก็จะมีเนี่ยพวกร้านขายของที่ระลึกก่อนขึ้นไปตามพาร์ทถ้าอย่างอย่างพาร์ทเนี่ย เซลล่าเนี่ยลดมาถึงนะครับแต่ว่าบางพาร์ทที่มันลดขึ้นไปไม่ถึงหรือว่าไปถึงแล้วเราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดต่ออีกทีหนึ่งกระเช้าก็จะคล้ายๆประมาณนี้ครับอันนี้อันเล็กมันมีตั้งแต่แบบนั่ง4ี่คน6คนจนถึงแบบ20คนก็มีใหญ่ๆหรือบางอันก็นั่งได้แ,แค่3คนก็มี2คนก็มีคือแต่ละที่ไม่แน่นอนแล้วบางที่หนักกว่าน,นั้นอีกนะบางที่ก็คือนั่งคนเดียวนะบางคนว่าอ้าวกระเช้านั่งคนเดียวเป็นไงมันจะเป็น กระเชา้าเรียกว่าอะไรกระเชา้าห้อยขานะกระเช้าที่เขาไม่มีโต๊ะปิดเปิดเลยนะนั่งเรานั่งแล้วก็ห้อยขาขึ้นไปนะเป็นกระเช้าที่เขาขึ้นไปเล่นสกีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะขึ้นไปเที่ยวเดินชมวิวอย่างเดียวก็ไปได้นะครับไออย่างเงี้ยมีเยอะมากมีเป็นร้อยเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวหลักก็คือ,คอนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นสกีครับนะเขาเรียกเป็นสกีรีสอร์ทเพราะนั้ โรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีที่เก็บสกีด้วยส่วนใหญ่เขาจะไปสกีกันนะครับนะนักท่องเที่ยวนะจะเริ่มตั้งแต่เดือนอไปลายปลายพิกาธันวานะยิ่งยิ่งช่วงช่วงคริสต์มาสเนี่ยยี่สิบห้าธันวาอะไรประมาณโอ้โหนักท่องเที่ยวนั่นมากต้องจองกันแบบปีหนึ่งอ,อาจจะเต็มนะต้องจองล่วงหน้านานๆเลยนะถ้าจะถ้าจะไปนะครับธันวาแล้วปีใหม่เขาก็สวยมากนะแต่ว่าทุกที่มีแต่หิมะเต็ไมไปหมดเลยธันวามกรากรุมงพาแล้วก็ กระเช้าเปิดทุกที่นะคือเพราะว่าทุกที่คนจะขึ้นไปเล่นสกีหมดเลยนะเปิดแบบเต็มร้อยเลยถ้าเราไปเที่ยวอย่างเดียวก็คงไม่เหมาะเพราะพอนั่งกระเช้าขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยมันไม่มีที่ให้เดินนะเพราะมันมีแต่หิมะนะคนเล่นสกีไปพอออกจากกระเช้าปุ๊บเขาก็เตรียมตัวแล้วก็สกีไปเลยอยากไปนู่นไปนี่ตีตัวเที่ยวเดียวขึ้นไปแล้วสกีลงเขาลงมามันมีเทลที่มีทางที่จะให้เล่นสกีมีผาดเยอะแยๆเลย นะคนที่ถ้าคนที่เล่นสกีเป็นนเป็นที่ที่น่าไปมากนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยเราเล่นสกีเป็นกันเยอะที่แถวลังสิตก็มีโรงเรียนฝึกสกีนะฮะก็คือว่าถ้าเล่นสกีไม่เป็นก็ไปฝึกได้นะครับอันี้ระหว่างนั่งกระเช้าขึ้นไปเห็นไหมมีเห็นเมืองเล็กๆอยู่ข้างนั่นนะครับถ้าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเขาพวกนี้เหลืองไม่หมดเลยนะครับตอนไม้เปลี่ยนเป็นป่าเปลี่ยนสีไปเลยเนี่ยวิวข้างทางก็จะประมาณนี้ที่นี้มันมีไฮไลท์อีกที่หนึ่งใกล้ๆก,ก,กับเมือง ออติเซ่เหมือนกันชื่อเซสิด้าอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งที่แบบว่าไม่ไปไม่ได้นะนั่งกระเช้าขึ้นไปแล้วเจอเลยมุมนี้อาจจะเดินแค่นิดเดียวเดินเดินไม่เยอะประมาณ200เมตรแต่ว่าเขาเดินได้หลายกิโลนะครับเป็นทางเดินเต็มมอมเลยเดินมานิดเดียวก็เจอมุมนี้แล้วครับถ้าจะไปเห็นทุ่งดอกไม้แบบนี้เนี่ยมันต้องประมาณไปปลายมิถุนาดอกไม้มันจะเริ่มบานตั้งแต่กลางมิถุนานะครับปลายมิถุนา กระกฎาต้องไปไม่เกินกลางเดือนกระกฎานะถ้าจะอยากให้เห็นทุ่งดอกไม้และทุ่งดอกไม้มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีทุกพื้นที่เลยนะไปตรงไหนก็ทุ่งดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยจากตรงนี้นะครับถ้าเดินต่อไปอีกนิดนึงตรงมุมข้างหน้าเนี่ยครับตรงกลางมันจะเห็นวิวนี้อันนี้เป็นเป็นวิวแบบว่ามุมมหาชนอีกมุมหนึ่งคือใครไปก็ต้องต้องไปถ่ายภาพที่นี่เราจะเดินลงก็ได้นะครับคือขึ้นกระเช้าขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าผมว่า หมดไปครึ่งวันเพราะว่าจากตรงนี้ก็เดินลงไปยาวเลยแล้วก็ไปเจอกระเช้าตรงเต,งตนเขาแล้วนั่งกระเช้าลงอีกที่หนึ่งคือขึ้นกระเช้าด้านหนึ่งแล้วลงอีกด้านหนึ่งข้างบนนี้ก็มีร้านอาหารแต่ฝรั่งส่วนมากเขาชอบปิกนิกนะเอาแซนด์วิชเอาอะไรไปแล้วก็ไปนั่งกินระหว่างทางก็คือเดินชมวิวไปเรื่อยนะครับวิวมันสวยทุกที่เลยมีดอกไม้บานก็เป็นอย่างนี้นะครับบางวันก็เมฆเยอะอันนี้เป็นมุมมหาชน นี่ตัวผมเองไปไปเยือนอยู่ไม้เท่กิ k k uh <t> ้งเนี้ยก็ควรจะมีบ้านเรามีขายเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้อันหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทก็มีอันนี้อีกพาร์ทหนึ่งนะครับฟอนโซเลโกฟอนโซเลโกพาร์ทนี้เป็นพาร์ทมุมมหาชนเลยนะคือมีถนน3สเส้นมาเจอกันตรงนี้แล้วก็มีกระเช้าขึ้นยอดเขาอนะีกแล้วเห็นไหมถนนโค้งๆนี่คือวิ่งมาจากด้านล่างวิ่งมาจากอีกที่หนึ่งนะโค้งขึ้นไปถึงบนเนี่ยทางชันมากนะครับทั้งชันทั้งโค้งแต่ถนนเขาดีเรียบเลยนะฮะ เรียบแบบเรียบสนิทเลยถ้าเราดูภาพนี้เห็นซ้ายคนแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าวิวมันใหญ่ขึ้นมาท,าทันทีที่ดอลไม้นี่ครับไฮไลท์มันไม่ได้มีมีแค่ภูเขาอย่างเดียวคือรถเนี่ยมันจะวิ่งไปตามซิกซกซิกซก,ก,กขึ้นไปบนยอดเขาบนยอดเขาก็จะเป็นที่ชมวิวที่เขาเรียกว่าพาทแล้วจากบนยอดเขาก็มีกระเช้าขึ้นไปบนยอดสูงสุดอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงเดินทางลงลงก็ซิกซกซิกซกแล้วก็ไปขึ้นเขาอีกรูปนี่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยแล้ว สถานที่เที่ยวเขาไม่ได้มีแค่ยอดเขาอย่างเดียวมีเป็นพวกเล็กเป็นทะเลสาบเยอะมากนะทะเลสาบสวยๆที่ดังๆมีหลายที่เลยแล้วก็ที่ดังมากอีกที่หนึ่งก็คือทะเลสาบเบียสครับบางคนก็บอกว่ายกให้สวยที่สุดในยุโรปเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะอยู่ทางตอนเ,นเหนือของที่โดโลไมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูแผนที่ก่อนชื่อทะเลสาบเบียสนะฮะทะเลสาบเบียสจะอยู่ข้างบนเลยคอตินานี่ครับ พอขึ้นไปทางด้านบนเจอสามแยกที่จะไปออสเซียเนี่ยทะเลี้ยวซ้ายลงมาประมาณสัก 15- 16กิโลมันจะมีถนนแยกลงมาจะเจอทะเลสาบที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในยุโรปภาษาอิตาลีจะใช้คําว่าลาโก้นะลาโก้เบสภาษาอังกฤษก็คือเลกนะครับเลกเบสนะแต่ต้องอากาศดีด้วยนะครับถ้าอากาศไม่ดีบางทีมันก็ขมุกขมัวแต่ถ้าวันไหนอากาศดีๆมันก็สวยมากนะครับอันนี้ผมเดินขึ้นเนินไป ข้างบนก็เป็นต้นสวนเต็มเลยคนก็ปีนขึ้นไปถ่ายรูปกันเยอะแยะจริงๆน่าจะทําทางดีๆเลยก็มันก็ชันนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นลําบากมากนะครับถ่ายมุมสูงลงมาถ้าถ่ายจากมุมข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ่ายจากข้างล่างก็จะเห็นน้ําในเทะเลสาบใสเป้งแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากหิมะบนยอดเขาที่ละลายลงมา ถ้าไปช่วงเดือนมกราคมพานี้ทะเลสาบนี่คือน้ำแข็งเลยนะครับบนเขานี่ก็มีแต่หิมะต้องมิถุนาโน่นกว่าน้ำแข็งจะละลายน้ําก็จะเริ่มเป็นแบบนี้เจอแสงแดดใสามากเป็นทะเลสาบเดียวในโดลไมท์ที่ว่าอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปพายเรือได้ถ้าเดินเข้าไปที่ทะเลสาบเบลสรั้างแรกเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอมุมนี้ก่อนเลยส่วนมากก็มาถึงปุ๊บก็ต้องถ่ายภาพนี้ก่อนเป็นภาพแรกถ้าไปต่อปุ๊บมันจะเป็นท่าเทียบเรือนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ให้ลงเรือ ทางเดินเนี่ยเขาสามารถเดินลออหมดนี้เลยนะครับแต่ว่าผมว่าก็น่าจะหลายกิโลอยู่นะคือมันเดินได้วงกลมเลยนะครับเป็นทางเดินดีเลยนะมันจะลออไปตามป่าวนไปทางมุมนูน้นจริงๆแต่ผมไม่เคยเดินเพราะมันต้องใช้เวลานานมากส่วนมากจะมาที่นี่คือสองสามชั่วโมงแล้วไปที่อื่นต่อไม่งั้นต้องมานอนที่นี่ครับมันมีโรงแรมอยู่นะแล้วก็เดินเที่ยวรอบตรงนี้หมดเลย แล้วก็พายเรือด้วยมันต้องมีเวลานะครับนี่ถ่ายตรงท่าเทียบเรือที่เขาให้พายเรือไปก็คือถ่ายจากบนมองมุมลงไม้เห็นทะเลสาบอะไรอย่างเี้ยอันนี้ก็อีกเล็กหนึ่งแล้วนะมันมีหลายเล็กมากเลยที่ผมมาโดนถ่ายที่นี่เอาโดนไปบินได้นะครับแต่ว่าอย่าไปบินโดนตรงที่ม่มีคนโดนไม้นี่ถ้าเอาโดนไปบินมันจะสวยมากนะถ้าถ้าใครมีโดนนะครับเอาโดนเดนนี่โดนมันก็มีตัวเล็ก,ลกใช่ไหมพวกมาวิกมาวิกแอร์แอร์ทูที่เพิ่งเปิดมาใหม,ใหม่ก็ดีตัวเล็กๆแต่ว่าเวลาเราบินเนี่ย ในเมืองนี้เขาห้ามไปนะตรงไหนที่มีชุมชนมีอะไรพวกนี้ต้องระวังนะแล้วตรงไหนมีป้ายโนโดอนก็อย่าไปบินตรงไหนพูดง่ายๆถ้าเห็นคนเยอะๆก็อย่าบินโดนแน่นอนเขาจะเดินฝรั่งจะเดินเข้ามาว่าเลยบอกว่าไม่ได้มันอันตรายเดี๋ยวตกมาใส่คนอันนี้ปอดอยปอดอยนี่ก็เป็นเป็นพาร์ทที่สวยมากนะคะรับภาพนี้เนี่ยใบเดือนมิถุนาแล้วนี่ข้างล่างเป็นแบบนี้ขึ้นไปยอดเขาเป็นไงรู้ไหมครับนี่ขึ้นไปยอดเขาเป็นอย่างนี้หิมะเต็ไมไปหมดเลย หิมะยังไม่ละลายเลยนะครับนี่ขนาดมิถุนานะประมาณกลางกลางมิถุนากว่าจะละลายนู่นครับประมาณสักต้นกรกฎาละลายหมดเลยเวลาเดินก็จะลําบากเพราะว่าหิมะเยอะจริงๆมันมีเทลทางเดินเต็มมือหมดเลยนะหิมะก็สวยเป็นอีกแบบหนึ่งคนไทยเราเจอร้อนๆ้มาเยอะเราก็ชอบเจอหิมะแบบนี้แต่ฝรั่งก็ไม่ชอบนะนี่กระเช้าใหญ่เลยนะครับไปได้นี่ไปกัน1 2 3 4งสสีเป็น8คนนะรวมผมอีกคนหนึ่ง9คนเนี่ยวิวข้างบน สวยนะที่ปอดอยถ้าเป็นไปได้ก็ขึ้นกระเช้ามันทุกที่เลยนะถ้าถ้าถ,ถ้าเปิดแล้วนะครับปานมิถุนาเนี่ยเปิดผมว่าเปิดประมาณสัก70%แต่ถ้ากระกระดานี้เปิดร้อเเซลยแล้วถ้าจะขึ้นทุกที่เนี่ยแสดงวนาน่าต้องมีเวลาเยอะผมว่าอาทิตย์หนึ่งไม่พอละต้องสัก10บวันหรือมากกว่านั้นนะครับเพราะแต่ละที่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าหน้าร้อนมันเดินได้หมดเลยนะครับแต่ว่านี่มันยังไม่หมดหน้าร้อนมิถุนาเน่ยถ้าเป็นเมืองเนี่ยเป็นชุมชนเป็นเมืองจะอยู่ด้านล่างหมดเเเลยยยนคดีีี๋ววพาาไปท่อกึน อันนี้ชื่อกิโอคนไทยบางทีชอบเรียกสั้นๆว่าไกโอจะได้จำง,ง่ายๆนะพาสโุก so. ิโออันนี้ก็เป็นพา์ที่สวยมากนะเป็นพา์ที่ผมชอบมากอนะันหนึ่งอันนี้เป็นเส้นทางที่จะไปอีกเมืองละส่วนมากก็จะอยู่ออติเซสเมืองทางฝั่งตะวันตกอยู่ที่นั่นอนะ่ะสองคืนหรือสามคืนแล้วเที่ยวแถวนั้นให้หมดเลยประหมดเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้บมาอีกเมืองหนึ่งคือมันอยู่คนละโซนกัน,นอย่างเงี้ยก็คือไปโดลไม้ได้ทั่วเลยเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือฝั่งด้านตะวันตกหมดเลยนะ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวทางฝั่งตอนออกของโดโลไม้คอตินาเนี่ยเป็นเมืองที่มีจัดสกีชิงแชมป์โลกเลยนะสกีจำแล้วก็รวทั้งจักรยานชิงแชมป์โลกอะไรก็จะไปขี่กันที่เนี่ยเพราะว่าเส้นทางแบบโหดแบบท้าทายนะมีทั้งดาวฮิลทั้งแบบขึ้นเขาทุกรูปแบบเลยอันนี้ที่ชื่อเขียนอยู่ นะถ้าไปเกียวก็จะเจอ้ตยเวลคัมนี่จะเป็นทางที่จะไปเมืองกอติน่าถ้าอากาศดีมันก็จะสวยมากนะครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่ถ้าเป็นเดือนปลายมิถุนาดอกไม้มันจะบานไปเมืองหมดเลยนะที่เดียวกันเลยนะอันนี้นะครับอันนี้ปลายมิถุนาอันนี้ต้นเพฤษภานะต้นเพฤษภาเขาลูกเดียวกันนะถ้าไปเดือนเมษา ตรงนี้จะมองไม่เห็นดินเลยครับมันจะขาวไปเหมือนเลยแล้วถนนขึ้นไม่ได้ด้วยเพราะหิมะมันเต็มนะถนนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะอันนี้ใช้โดนถ่ายม,มุมมุมสูงขึ้นมาอันนี้มุมข้างล่างนี่เริ่มละลายนี่ปลายมิถุนานี่เห็นไหมเริ่มล,ละลายแล้วแต่ว่าโรงแรมนี่ยังปิดอยู่นี่คือโรงแรมนะครับก็ปิดก็จะเปิดนูน่นกร,รกฎาเลยอันนี้คือเดือนพฤษภานะครับที่เดียวกันเลยนะอันนี้ปลายกรกฎาก็เราบรรยากาศเลยไอัเนินนี่ก็คือเนินเดียวกันเลยนะเนินเนี่ย มีมีโรงแรมนี่อยู่เห็นไหมเนินนี้กับเนินภาพนี้ที่เดียวกันนะแต่ว่านี่หิมะยังหนาเปิ๊กเลยนะรถก่าดหิมะก็ก่าดแล้วรถก็วิ่งขึ้นไปได้แต่ว่ากระเช้าขึ้นยอดเขาปิดหมดก็เป็นวิวอีกแบบหนึ่งนะสีเขียวสีเขียวในเดือนปลายมิถุนาไปแต่ถ้าเมษาผมว่าอาจจะขึ้นมาวันนี้ไม่ได้ด้วยซ้ําไปแล้วก็ที่เดียวกันเลยนะดูเขาลูกนี้นะครับที่กีโอเนี่ยเขาลูกนี้ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยคล้ายๆกํากแพงนะลูกนี้กับลูกนี้อันนี้ต้นพฤสภา แล้วก็ประมาณกลางๆมิถุนาละลายหมดเลยตรงนี้ส่วนมากก็จะนิยมไปถ่ายพระอาทิตย์ตกกันนะวิวพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยมากภาพพระอาทิตย์ตกที่กิยวโอนี้รถก็จะจอดกันตรงข้างล่างเนี่ยครับตรงที่เป็นโรงแรมเนี่ยแต่ว่าบางคนพอจอดรถตรงนี้เงยหน้าเมามาตรงจุดที่ผมยืนอยู่ก็ไม่เอาละทถอเพราะรู้สึกว่ามันมันสูงแล้วมันต้องมันชันนะตรงนี้ก็2 0 0 0กว่าเมตรแล้วต้องค่อยๆเดินมานะครับเดินมาได้ถ้ามองเงยหน้ามองขึ้นมาบนนี้จะเห็นคนตั้งกล้องเรียงกันเต็มไปหมดเลย ตอนเย็นๆนะครับเพราะว่าเขาจะมาดูพระอาทิตย์ตกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นก็อยู่ทางขวามือพระอาทิตย์ตกทางซ้ายมือก็คือจุดเดียวดูได้2ออย่างเลยนะครับแล้วก็พอหิมะละลายปุ๊บน้ํามันก็ไหลลงไปข้างล่างไปกองกันเต็มเลยจริงๆตรงตรงนี้เป็นแค่แอ่งน้าธรรมดานะไม่ใช่ทะเลสาบอะไรนะแล้วผมเอาเลนส์วายไปวางใกล้น้ําเลยครับเพื่อถ่ายมุมเงาสะท้อนน้าแล้วก็ให้สมาชิกไปยืนทําท่าทางอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเป็นเนงาสะท้อนแต่ว่าถ่ายได้แค่เดินเดียว เพราะว่าพอไปอีกทีหนึ่งมันแห้งหมดเลยคือตรงนี้มันไม่ใช่ทะเลสาบม,มันเป็นแค่แอ่งน้าก็คือเกิดจากหิมะที่มันละลายลงมานะครับอันนี้ก็วิวที่กิวเหมือนกันเนี่ยสวยมากนะครับถ่ายภาพแฮปปี้กันใหญ่เลยนะแต่ละคนก็ครียเอทท่าทางมาจะเอาท่านุ้นท่านี้อันนี้ทําเป็นรูปประดาวนะนี้รอถ่ายช่วงพระอาทิตย์ตกจริงเนี่ยอยากจะถ่ายกลางคืนแบบทางชั้งเผือกถ่ายดาวถ่ายอะไรนี้แต่ว่าไม่ไหวแต่ละคนดูท่าทางแล้วไม่รอดนะจริงๆวันนี้ตอนที่ถ่ายตอนเนี้ย รอถึงมืดเลยนะดาวเต็มท้องฟ้าเลยแต่ว่าโหลมแรงลมแรงแล้วก็หนาวด้วยสุดท้ายยอมแพ้ตอนแรกก็จะถ่ายทางทั้งเผือกคือรอถึงสามทุ่มเลยอนยะ่างเงี้ยแต่เราไม่ไหวกลับโรงแรมไปนอนอันนี้คือช่วงช่วงพระอาทิตย์ตกก็คนไปถ่ายรูปกันเยอะนะครับแล้วก็ตามพวกโรงแรมก็จะสวยนะเนี่ยเนี่ตามโรงแรมที่ที่เดอรลมไมค์เขชอบทํยังไงครับวาดรูประบายสีตามพวกกาแพงพวกประตูหน้าต่างแล้วมีการประดับดอกไม้หรืออะไรเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้อีกเมืองหนึ่งคอฟอส ก่อนเข้าเมืองเจอป้ายนี้ป้ายบอกชื่อเมืองเลยมีเมืองอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับเป็นลันมาร์กทำเป็นเก้าอี้นั่งเลยนะคือใครผ่านไปผ่านมาให้มานั่งเป็นลานจอดรถเลยให้มาจอดถ่ายรูปป้ายนี้แนะก็เป็นไอเดียดีคือทําจากไม้เลยนะก็จะเอาไม้สนมาตัดเป็นชื่อเมืองอะไรประมาณนี้วิวมันเยอะมากเลยนะครับสถานที่แล้วก็ตรงนี้มีทางเดินหมดเลยอันนี้ถ้าถ้ามีเวลาไปเดินเดินได้นะเนี่ยอันนี้ก่อนเข้าเมืองเห็นไหมครับอย่างที่บอกเมืองมันจะเป็นอยู่ในหุบเขาหมดเลย แล้วก็ตามที่เที่ยวมันก็ต้องขึ้นไปบนบนเขาวตอนเย็นๆนะครับหินมันจะเป็นสีทองแบบนี้หมดเลยนะสวยมากนะครับอันนี้เป็นน้ําที่ละลายมาจากยอดเขาลงมาที่เลือกไปส่วนมากจะไปคือตั้งแต่กางมิถุนาไปจะถึงต้นกระดาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกไม้บานดอกไม้ป่าแบบเยอะมากนะอันนี้กระเช้านะขําบนนี้ที็นดำๆเนี่ยคือกระเช้านั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขา คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกไม้เยอะมากนะไปที่ไหนก็มีแต่ทุ่งดอกไม้จริงๆมาเริ่มบานตั้งแต่ต้นมิถุนาแล้วแต่ว่ากลางกามิถุนานี้จะบานเยอะมากมิถุนาปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาอันนี้ใกล้ๆใกล้ๆโรงแรมที่พักเลยนี่นี่คืออยู่ในเมืองกอติน่าแล้วนะครับแต่ว่าเป็นนอกนอเมืองนิดนึงเนี่ยวิววิวมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ นะก็ตัดหญ้าซะสวยเลยนะทุกที่เลยเลยเดูยไม่ออกว่ามันจะเป็นแนวอิตาลีดูคล้ายๆพวกสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียภาพนี้คือช่วงต้นมิถุนาต้นมิถุนาเนี่ยหิมะบนยอดเขายังละลายไม่หมดพวกนี้ต้นมิถุนาไม้เทกกิ้งนี่จําเป็นนะครับคือมันช่วยลดแรงได้เวลาเดินขึ้นเดินชันๆถ้าไปต้นมิถุนาภาพนี้ต้นมิถุนาดังนั้นเลยให้ดูหลายๆบรรยากาศถ้าต้นมิถุนาที่โดลมไม้ก็จะออกแนวนี้นะครับก็คือหิมะจะเยอะมากแต่ถนนไปได้นะครับคือเขากวาด ากว่าทิมาเนี่ยมีรถวิ่งอยู่เห็นไหมแต่ผมว่ามิถุนาดีกว่านะคือให้ให้ดอกไม้มันบานปลายมิถุนาเนี่ยดอกไม้ป่าเยอะเลยนี่เป็นทุ่งเลยนะเต็ไมไปหมดเลยนี่คือปลายมิถุนาแล้วแต่บานอย่างที่บอกมันแค่เดือนเดียวพอพ้นเดือนหนึ่งปุ๊บมันลอยเรียบเลยนะอันนี้กําลังขึ้นกระเชา้าขึ้นไปบนยอดเขาพวกนี้เป็นภาพวิวข้างถนนหมดเลยนะข้างทางไปทางไหนก็มีดอกไม้บานแล้วก็ไปหาบมุมถ่ายภาพกันอันนี้เป็นถนนที่ขึ้นไปบนเขาให้เห็นความชันนะะ เนี่ยพวกเขาหินเป็นแท่งๆ่งนี้เลยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าหินโดโลมไมด์โอเคเนี่ยมีเมืองอยู่บนข้างล่างเห็นไหมครับเป็นจุดเล็กๆอยุ่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ถ้าจะขึ้นมาถ่ายนี่ผมไปเดือนปลายกันยาละต้นสนนี่เป็นสีเหลืองหมดเลยคือต,ตอนนี้เป็นเชื่อช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ใกล้ๆบ้านพักเลยนะครับที่เมืองกอตินา่านี่คือดอกไม้ริมทางเลยนะก็ไม่ได้ปลูกมันอยู่ริมถนนเลยคือชาวบ,บ้านเขาอาจจะชินนะฮะแต่ว่าเราคนต่างแดนไม่ชินนะเจอตรงไหน จอดถ่ายไปหมดเลยถ่ายกันได้ถ่ายรูปไปได้ทั้งวันเลยน,ะนี่บรรยากาศให้ดูบรรยากาศถนนที่โดโลไมท์นะครับถนนก็จะเป็นเล็กๆแบบเนี้ยวิ่งไปแล้วก็จะมีภูเขาสูงอะไรประมาณนี้ดูถนนเนี้ยในถนนภาพนี้ให้ดูถนนเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยซิกซักปัญหาอันหนึ่งของคนที่ไปเที่ยวที่โดโลไมท์ก็คือเมารตถ้าเมารถนี่ลําบากเพราะว่าถนนมันซิกซักมันโคง้งไปโค้งมามากนะฮะหรือไม่ก็อาจจะต้องนั่งด้านหน้า ดังนะั้นะ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 ถ้าเป็นทั้งหลังนี้ผมว่าเสร็จเพราะมันโค้งไปโค้งมาตลอดเวลาเลยมันจะเวียนหัวนะแต่ถ้าไม่เมารถจะดีมากนะครับต้องไม่เมารถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องสุขภาพแข็งแรงนะต้องออกกาลังกายบ่อยๆเพราะมันเดินเยอะมากนะเดินขึ้นเขาลงเขาทีนี้ไม่เดินก็ได้นะครับนะถ้าไม่เดินมันก็แต่ว่ามันก็ไปไหนไม่ค่อยได้ไกลคือคนอื่นไปเดินเที่ยวกันแล้วก็อาจจะรออยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นอะไรเงี้ย มันก็ไม่ไม่สนุกนะถ้าไม่ไม่ได้เดินนะครับโอเคชมภาพกันต่อนะครับโอ้ oh, มีเยอะเลยยังไม่เจอไฮไลท์เลยนะไฮไลท์สุดของโดลไมยังไปไม่ถึงเลยอันนี้ก็อีกพาร์ทหนึ่งขึ้นนั่งกระเช้าขึ้นไปนะแล้วก็ไปยืนเนี่ยยืนทําท่าอย่างนี้แล้วก็ตั้งกล้องถ่ายภาพีิจะเปรียบเทียบไปเห็นเส้นทางบนภูเขาเห็นว่าตัวเรานี่เล็กนิดเดียวเทียบกับวิวแล้วโอเคอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งนี่มีชื่อพาร์ทอยู่เฟลเลีย F A L O R I A นะสูง2อ2 3นงเมตรนี่นี่อยู่ข้างบนแล้วนะครับนั่งกระเช้าขึ้นไปง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมืองคอตินาเลยขึ้นมาจะเจอตรงนี้เลยเป็นเก้าอี้เป็นสีสีให้นั่งชมวิวตรงนี้ก็นั่งดูอะไรรู้ไหมครับนั่งดูคนแข่งสกีชิงแชมป์โลกเลยนะสกีจำด้วยนะครับสกีจำแต่ว่าไอ้ช่วงที่ไปไม่มีแข่งหิมะไม่มีมันละลายหมดละแล้วก็ไฮไลท์ของที่หนึ่งก็คือว่าตรงที่นี้เนี่ยซิมเวสเตอร์สตาร์โลนะครับ เคยมาถ่ายหนังที่นี่คลิปแฮงเกอร์ปี1993เเมดซินเ,เตอร์สตาร์โลนบ้านหลังนี้เลยนะคือเขาสร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายหนังเลยแต่ตอนนี้มันพังไปหมดแล้วเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เหลือแค่นี้หลังคาก็ไม่มีแล้วแต่ว่าเขาเอาป้ายมาติดไว้ว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นบ้านหลังนี้แล้วก็เคยถ่ายหนังที่นี่ชื่อคลิปแฮงเกอร์แล้วก็สตาร์โลนนะครับป้ายมาบอกเลยปี1993 สตาร์โลนเคยมาที่นี่เห็นไหมเรา,มาตามรอยซิเวสเตอร์สตาร์โลนที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับก็คือในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดโลไมนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอิตาลีก็เข้าร่วมสงครามโลกเหมือนกันแล้วตรงนี้เป็นป้อมปะาก,การป้อมปืนตอนนี้ไม่มีแล้วเขาก็เอามาเป็นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าไปดูเดี๋ยวให้กลับมาดูแผนที่ใหม่ตรงนี้คือเมืองกอติน่าเนี่ยที่วงสีเหลืองไว้ กอติน่าชื่อเต็มๆคือกอติน่าดัมเปโซตรงนี้เนี่ยมันมทีที่เที่ยวหลายที่เนื้อใต้ออกตกคือไปได้4เส้นทางเลยนะครับแต่ว่าไฮไลท์อยู่ทางนี้ครับอยู่ทางตันออกตรงนี้เป็นภูเขาที่เรียกว่ากลุ่มลูกนี่ครับที่ผมเชียดูทางด้านขวาสุดเลยเนี่ยตรงนี้คือกลุ่มภูเขาที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าทีพิกนะภาษาอิตาลีเรียกว่าติเซเมนะติเซเมแปลว่าเขา3ยอดนะภาษาไทยเราแปลง่ายๆเลยมีเขา3ลูกนะ ตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งของไฮไลท์เต็มไปหมดเลยนะทั้งเทเลสาบท,ทั้งยอดเขาเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งของโดโลไมเป็นที่ตั้งของหินสามยอดที่แบบว่าดังสุดในโดโลไมเลยก็คือลูกนี้คือถ้าไปถึงโดโลไมแล้วมาไม่ถึงที่นี่เนี่ยก็สแสดงว่ายังมาไม่ถึงนะต้องแท็กกิ้งเดินกันเอาเรื่องเลยคือตรงนี้ต้องออกแรงเดินหนึ่งวันเต็ม,เ,ตมเลยนะเพื่อที่จะมาที่นี่ หินสามยอดเนี่ยนี่คือหินโดโลไมด์เหมือนกันแต่ว่ามันก็แปลกมหัศจรรย์นะมันเป็นหินที่เกิดเป็นล้าน,านปีแล้วนะอายุเป็นทั้งหินโผล่ขึ้นมา3ยอดนะฮะก็เลยเรียกว่าทีพิกหรือว่าติเซเมนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวตรงนี้นะจากเมืองคอร์ดินาเนี่ยมันก็ต้องเดินทางผ่านไปที่นี่ก่อนก็คือมิสซูรีนาต้องต้องผ่านไปทางทะเลสาบมิสซูรีนาก็มีโรงแรมนะครับอันนี้เป็นโรงแรมข้างล่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมีร้านพวกนี้เยอะเลยขี่จักรยาน นะใครชอบกี่จักรยานไปที่นี่เนี่ยโอ้ของที่เลือกเต็มเลยทั้งหมวกเสื้อกางเกงแบบเป็นแฟชั่นหลากสีเลยนะรองเท้ามีหมดทุกอย่างเลยสําหรับคนที่ชอบกี่จักรยานชอบเดินเขาปีนเขานะอุปกรณ์กีฬามีทุกอย่างไฮไลท์ของที่นี่ก็คือทะเลสาบมิสุูรนานี่อันนี้เลยครับนะ บางคนบอกว่าเป็นทะเลสาบกระจกมันเหมือนกระจกเงาเลยนะครับเป็นทะเลสาบที่สวยมากที่หนึ่งอยู่ริมถนนครับก็คือพูดง่ายๆใครจะไปดิเซเม่หรือเกาสามยอดเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปเที่ยวโดโลไมยก็ไฟบังคับก็คือต้องมาเที่ยวที่นี่ถ้าลมแรงๆเนี่ยเงาะสะท้อนน้ำก็จะไม่มีนะครับหรือว่าถ้าไป,ไปตอนเย็นแล้วแดดมันไม่ลงมันก็จะไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่ ต้องเป็นช่วงที่แดดดีๆฟ้าใสอะไรเงี้ยมีมุมมหาชนอยู่มุมเดียวนะครับคือมุมฝั่งตรงข้ามตรงนี้ไม่ใช่โรงแรมนะครับส่วนมากก็จะเข้าใจผิดกันคิดว่าอันนี้โรงแรมมันเหมือนโรงแรมบางคนบอกโอ้ยโรงแรมไม่ทำเลยดียังเยี่ยวริมน้ําตรงกลางเลยมันไม่ใช่นะมันเป็นสถานพักฟื้นนะครับของคนคนป่วยฐานพยาบาลพูดง,ง่ายๆแต่ว่าไม่เชิเงไปโรงพยาบาลก็เรียกว่าเป็นที่พักฟื้นโรงงานที่ผมพักก็คืออยู่ตรงหน้าที่ถ่ายรูปนี้เลยแหละนะมันมีอยู่โรง,งแรมหนึ่งตั้งอยู่ เดินมานิดเดียว,วก็เจอมุมนี้แล้วจากตรงนี้เนี่ยไปอีกประมาณไม่ถึง10กิโลประมาณเจ็กิโลเนี่ยก็จะเจออีกเล็กนึงตรงนี้เริ่มมองเห็นขอ3ยอดแล้วครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นเป็น3มยอดเพราะมันบังกันอยู่เห็นแค่2ยอดนะครับอันนี้แหละคือติสมแล้วก็นี้เป็นริมทะเลสาบเป็นริมทะเลสาบที่ มุมมหาชนอีกมุมหนึ่งก็คือใครผ่านไปผ่านมาก็ชอบมาถ่ายตรงนี้นะฮะบางคนก็มารอตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะมาถ่ายตอนพระอาทิตย์ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ก็จะสวยคนก็มาตั้งกล้องรอกันเต็มเลยนะราจะขึ้นไปถึงข้างบนนี้ได้เลยนะครับพอขึ้นมาแถวๆนี้ปุ๊บก็จะมาเจอโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งแล้วก็เจอลานจอดรถนี้นี่เป็นจุดเริ่มต้นเดินจะเริ่มเดินตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะคือหมดวันหนึ่งเลยคือจะมาถึงตรงนี้ตั้ตงแต่เช้านะครับแปดโมงเก้าโมงบางคนมาตังเช้าเลยนะเจ็ด เริ่มเดินนจจุดนี้เลยแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งมืดเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยโรงแรมก็ยังปิดอยู่นะมิถุนากรกฎาเก็แสดงว่าต้องเอาทุกอย่างไปหมดเลยนะเอาน้ําเอาข้าวเนี่ยถือถุงเงินถือถุงถือกระเป๋ากันแบกเป้แต่ละคนเตรียมสเสบียงไปด้วยนะครับมิถุนายนไหมหิมะยังเยอะอยู่เลยนะครับนี่เริ่มเดินแล้วนะครับเดินมากลางทางก็จะมีโบสถ์เล็กๆอยู่หลังหนึ่งนี่เดินมาได้สัก500เมตรเองเมื่อตรงนี้เดินมาได้นิดเดียวนี้ให้ดูวิวเห็นไหมคนเดินเยอะมากนะครับ ไอ้ตรงนี้คือโรงแรมแต่ว่าโรงแรมนี้เขาจะเปิดเดินกรกฎาษนะครับเขาจะเรียกว่ารีฟูลนะครับคือก็คือโรงแรมนะโฮเทลอันเดียวกันคนก็จะมาจอดรถแล้วเดินนี่เดินเป็นสายเลยนะเดินอย่างกับมีมหากรรมเลยคนเต็มืองหมดเลยเดินเดินไปตามทางนี่ครับทางเดินเห็นไหมครับเดินเลาะไปเป็นเป็นอย่างนี้เลยถ้ามาเดินมิถุนาคือหิมะยังไม่ละลายนะครับเขาต้องเอารถแท็กเตอร์ันเล็กๆเนี่ยมาไถมาตัดหิมะออกเป็นช่องไม่งั้นมันเดินไม่ได้นะครับถ้าเหยียบบนหิมะข้างบนนี้เดี๋ยวเท้าจมลงไป ตัดหิมะเป็นช่องให้เราเดินหิมะยังเต็มอยู่เลยครับมิถุนายนนี้เวลาถ่ายรูปที่มีหิมะอย่างนี้ก็ต้องก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะลื่นพื้นบางทีพื้นมันเป็นหลุมด้วยนะเคยเหยียบไปแล้วมันจมนะเดินยากมากจริงๆอะตรงนี้มีเทลเดินอยู่นะเป็นทางเดินชัดเลยแต่ว่านี่ก็เดินผิดกันหมดเลยสมมรถจะมาโดโลไม้ครั้งแรกนะครับต้องเที่ยวเขาก็เลยไม่รู้ไม่รู้กันว่าทางเดินอยู่ตรงไหนก็เลยเข้าใจว่าเดินตรงดิ่งมาตรงนี้แล้วมองเห็นตรงนี้ นะแล้วมีรอยเท้าคนอยู่ก็ไปตามรอยเนี่ยนี่เดินผิดกันหมดเลยนะตอนนี้ผมก็มาเกือบจะถึงจุดชมวิวที่เป็นทีพีกหรือว่าหินสามก้อนนะครับรีเซเมที่โดโลไมประเทศเอิตาลีนะครับอันนี้ช่วงต้ตนเดือนมิถุนานะบนเขายังหิมะเต็มไปหมดเลยนะครับที่มองเห็นอยู่ข้างหลังนู่นเลยิมะเต็มมีนักท่องเที่ยวกําลังเดินขึ้นไปอยู่ พ้นเดินนี้ขึ้นไปก็จะเห็นหินเป็นรูปสามก้อนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานนี้แล้วนะครับหินสามก้อนที่ว่าก็คืออนนี้ครับช่วงต้นเดือนมิถุนาแบบนี้นะหิมะก็ยังเยอะอยู่เลยนะหิมะที่นี่อุณหภูมิก็ไม่หนาวแล้วนะครับอยู่ประมาณแ9องศานะครับแต่ว่าหิมะยังละลายไม่หมดการเดินขึ้นก็จะยากลําบากนิดนึงนะเพราะพื้นยังเป็นหิมะอยู่ปปลายเดือนก็ปปลายเดือนมิถุนาก็ ละลายจนหมดนะครับอากาศดีมากนะท้องฟ้าใสสีน้ําเงินเข้มเลยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็อจะเห็นหินเป็นรูปสามต้นเรียงกันสวยมากนี่เนี่ยทางเดินที่ผมว่ามันต้องเป็นทางนี้แต่ว่าภาพเมื่อกี้เนี่ยช่วงต้นเดือนมิถุนาตรงนี้หิมะมันปิดหมดเลยก็มองไม่เห็นทางเดิน อันนี้เดินมาได้เกือบเกือบครึ่งทางนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเป็นหินสามยอดตรงนี้เวลาเป็นหิมะสีขาวพวกนี้เนี่ยเวลาวัดแสงต้องต้องระวังอย่างที่วันก่อนคุยไปแล้วนะครับก็คือเนี่ยอย่างภาพพวกนี้เนี่ยถ่ายวัดแสงปกติรูปมานี่มืดหมดเลยนะครับต้องวัดแสงโอเวอร์ไปสักสองสตัฟอะไรเนี่ยนะให้สีขาวของหิมะมันขาวจริงแล้วก็ถ้าเป็นประมาณปลายมิถุนายนดอกไม้พอหิมะละลายปุ๊บดอกไม้มันจะบานเต็มเลยนะนี่คือดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะครับปลายมิถุนายน,นครับ ดอกไม้ป่าเต็มไปหมดเลยอันนี้คือภาพที่ถ่ายได้ระหว่างทางเดินนั่นกันเลยมันมีสกุลหนึ่งเป็นดอกไม้ที่หายากมากที่สุดคือมีที่เดียวในโลกเนี่ยอันนี้เลยครับเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีชนิดเดียวแล้วอยู่บนที่สูงประมาณ2,000กว่าก็คือต้องมาถาแถวเนี้ยต้องมาในเขตเทือกเขาสามยอดเนี่ยถึงจะเห็นดอกไม้นี้ได้เป็นเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของโดโลไม้เลยนะครับสถานภาพคือหายากมากส่วนที่อื่นเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพวก เทือกเขาแอลทั่วไปในในเทือกเขาแอลไม่ว่าเป็นสวิตออสเตรียเยอรมันอะไรพวกนี้ดอกไม้พวกนี้จะเจอคล้ายๆกันหมดถ้าอยู่บนยอดเขานะฮะพวกนี้ต้องใช้เลนส์มาโครถ่ายดังนั้นเลยนะฮะผมว่าพกเลนมาโครไปด้วยคือเอาเลนส์ไปหมดเลยเลนส์มุมกว้างเลนส์วายเลนส์เทเลเลนส์มาโครถ่ายใกล้ถ้าใครชอบถ่ายดอกไม้ก็น่าสนใจนะะโอเคอันนี้ครึ่งทางพอมาถึงครึ่งทางจะเจอวิวประมาณนี้คือลานจอดรถจะอยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาลูกนี้ เดินอ้อมเลาะมาทางซ้ายหิมะเต็มเลยนะกว่าจะมาถึงนี้ได้นี่ก็หมดไปครึ่งวันแล้วส่วนมากก็จะมากินข้าวกันแถวนี้นะครับให้ดูบรรยากาศที่มันต่างกันนะนี่ต้นมิถุนานี่ปลายมิถุนาห่างกันประมาณ20วันได้นี่ละลายหมดแล้วที่เดียวกันเลยนะครับอันนี้กับอันนี้นี่คือต้นมิถุนานี้ปลายเดือนแต่ว่าก็ยังเหลือหิมะอยู่หน่อยๆย,ยังไม่ถึงขั้นหมดทีเดียวถ้ามาช่วงต้นมิถุนาจะมาได้แค่นี้นะครับเดินต่อไม่ได้เพราะหิมะมันหนา คือเขายังไม่กวาดหิมะบางคนก็ลุยไปนะเห็นฝรั่งบางคนก็ไม่สนใจเดินย่ำหิมะโอ้แต่ว่ากว่าจะก้าวได้แต่ละก้าวแล้วปัญหาคือมันไกลมากคือจะกลับไม่ทันมืดนะครับไม่ทันมืดจะอันตรายพอถึงไปมิถุนาจะเดินตรงนี้ได้ละเดินมาถึงตรงนี้ก็คือเมื่อกี้ที่เห็นก็คือแถวๆนี้แล้วก็ต้องเดินเลาะมาตามทางเนี่ยตามทางทางนั้นซ้ายมือเลาะเลาะมาทีนี้ถ้าช่วงต้นเดือนมิถุนาเนี่ยหิมะมันเต็มตรงนี้มันก็เดินมาไม่ได้นะครับอันนี้คือเห็นหินสามยอดแล้วนะครับภาาาพนนีี้เเ่่ยวลถก ใช้ส่วนเดิมเลยคือพยายามเลีกเลี่ยงเวลาใช้เลนมุมกว้างเยอะๆไม่งั้นหินมันจะดูไม่อลังการคือไม่ใหญ่หินมันจะดูเล็กนิดเดียวแล้วภาพ,าพนี้เห็นไหมภาพนี้พอใช้เลนซูมไป70-200ซูมที่70มันจะดูเหมือนกับว่าหินนี้ใหญ่โตมากเพื่อ เทียบสเกลกับคนภาพนี้เหมือนอยู่ใกล้เห็นไหมอยู่ใกล้ถ่ายที่เดียวกันเลยนะตำแหน่งเดียวกันอันนี้เหมือนกับดึงดึง,ดงตรงหิน3ก้อนนี้เข้ามาให้อยู่ใกล้ๆพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนี่ทางเดินนี่ชื่อเห็นระหว่างทางเดินนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกภาพหนึ่งอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนี่ทางเดินนั่นกันเลยส่วนมากมันจะเป็นโทนสีขาวเงี้ยก็หลักหลักการก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือวัดแสงให้โอเวอร์เข้าไว้แล้วก็ใส่พินเตอร์ PL เพื่อไม่ให้ภาพมันมืดเกินนะสังเกตดูคือถ้าถ้าเราถ่ายแบบคนไม่ได้ตัวใหญ่มากเนี่ยวิวมันจะดูยิ่งใหญ่อลังการเลยนะแต่ถ้าคนตัวใหญ่มากเนี่ยวิวมันจะดูเล็กลงไปหน่อยนี่เดินกันเยอะๆเลยนะคนเดินฝรั่งสุดทางมันจะมาสุดที่โรงแรมหลังนี้ครับแล้วหลังโรงแรมหลังเนี้มันมีทางเดินขึ้นไปนบนอีกขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วมันจะมีถ้ำเ,เล็กๆอยู่ถ้ำหนึ่งอ่าเดี๋ยวชีด้ดูประมาณแถวนี้ใน่นแถวนี้มันมีโพรงถ้ำอยู่นะพอขึ้นไปบนนั้นปุ๊บมันจะเห็นวิวประมาณนี้ จากจุดเมื่อกี้นะครับผมขึ้นมายืนอยู่วันนี้แล้วที่เชดูมันก็จะเห็นวิวมุมนี้แล้วมันจะมีเป็นโพงทุ่งสมัยสงครามเห็นเขาปักป้ายเวงกันนะคือเขาจจเจาะเจาะหินเป็นโพงเหมือนกับพวกทหารก็จะมาเฝ้าเวรกันตรงนี้แล้วก็อันนี้โพงนี้เป็นรูปวงกลมเลยนะเข้าไปเป็นโพงเล็ก เจอฝรั่งไปกางเต็นท์หลบอยู่ข้างในเห็นเขาบอกเขาจะกลางคืนก็จะนอนนี่เลยก็จะถ่ายดาววันนี้นะก็ากางเต็นท์อยู่ในนี้เลยนะในพงท่าไม่ใช่พงธรรมชาตินะเป็นโพงขุดขึ้นมาเวลาจะถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยข้างในมันมืดนะครับก็ต้องวัดแสงข้างนอกวัดแสงข้างนอกแล้วก็เข้าไปถ่ายในทําในโพงทํานนี่แหละอันนี้เรียกว่าตีเซเม่นะครับจุดสวยของที่นี่ก็คือช่วงเย็นๆนะครับช่วงช่วงพระอาทิตย์ตกจะสวยมากนะครับแต่ว่าคือกว่าจะเดินมาถึงนี่ได้เนี่ย มันก็หมดไปอย่างน้อยก็ประมาณ6กชั่วโมงหกเจดชั่วโมงถ้าลงกินข้าว6กเจ็ดชั่วโมงแล้วนะถ้าจะอยู่รอดูพระอาทิตย์ตกอีกกลับไปเนี่ยมันจะมืดถ้าอยู่กันหมดผมก็อยู่แล้วก็กลับถึงที่รถก็น,นู่นอ่ะสองทุ่มแต่ก็ยังมีคนอยู่นะถือไฟฉายเดินกันเต็มเลยกลางคืนคือก็รอดูถึงพระอาทิตย์ตกแล้วรอถ่ายดาวต่อเลยนะมีทางชั้นเผือกขึ้นมาอีกมีกิเวอะไรอย่เงี้ยนะก็กลับถึงโรงแรมจากลานจอดรถไปโรงแรมก็ชั่วโมงกว่า ถึงโรงแรมก็สี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมของโดโลไมท์ที่ทางภาคเหนือของอิตาลีนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียกว่ายอดนิยมที่หนึ่งสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบสายธรรมชาตินะฮะเป็นแนวแลแดนสเคปขอบคุณแล้วก็รับชมนะครับนะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ